สภาพมาใหม่เหมือนกันปรับเปลี่ยนกันออกไปทยอยกันออกไปมันแน่นเต็มไปหมดยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยมองไปไหนหึ่งจะตายแน่นอนอยู่เก่าก็แบบหนึ่งผู้อยู่ใหม่ก็เป็นแบบหนึ่งคนละแบบละแบบก็มารบกันในวัดนี้แหลกไปนี่รับมากมันเลอะเลอะเทอะเทอะไปเรื่อยนะรับมากก็เท่าไหร่เราก็สงสารนั่นแหละที่รับมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวก่อนมันจะเริ่มสร้างบ้านมาจนกระทั่งถึงเท่าไหร่120ไปเลยก็แค่18องค์นั่นนั่นก็ยังว่ามากอยู่แต่ก่อนนะนี่จากนั้นมาอีกมันยิ่งมากถึง30 40ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วผลมันที่ปรากฏมันไม่สูงกว่า30 40ได้มากได้มากนะมันเหลวมากเหลวมากเหลวมากนี่สำคัญที่เหลวมากเหลวมากแล้วผู้ที่มาอยู่ที่นี่จะมาอาศัยเอาอำนาจของผมไปเที่ยวกดขี่บังคับหมู่เพื่อนนี้มันจะมีอยู่นั้นในวัดนี้นะเราไม่ได้ไว้ใจพระเนี่ยมันธรรมดาเรื่องกิเลสมันต้องชอบอำนาจเสมอแหละอำนาจป่าเถื่อนนั่นไอ้ที่มันจะมาเหยียบย่ำทำลายทำทั้งหลายของกันและกันให้แหลกเหลวไปนั่นมันมีมันมีเราเคยผ่านเคยเห็นพบเคยเห็นมาแล้วเรื่องเหล่านี้มันทำไมจะไม่มีในวัดป่าบรรดาลนี้มันค่อยแทรกค่อยแซงมาเราเคยสอนเคยบอกหมู่เพื่อนทำไมในเรื่องของสิ่งที่เป็นก้าวสืบต่อธรรมมันอยู่ในหัวใจมันขึ้นไม่ทันไม่ทันว่าไอ้ธรรมขึ้นไม่ทันอันนี้ครอบไว้หมดครอบไว้หมดนี่เห็นว่าหมู่เพื่อนมามากครับผมก็ฝืนลงมาเฉยๆเนี่ยไม่ได้สบายนะในเอวนี่ทุกวันนี้เป็นมันเป็นเหมือนกับอะไรเหมือนกับท่อนไม้มันแข็งเลยเอวนี่มันไปใช้ก็เลยวันที่ไปกรุงเทพเที่ยวที่แล้วนี่ก็หมอเขาชี้บอกที่ว่าหินปูนมันเกาะกระดูกนี่เต็มไปหมดเอวนี่ยิ่งมากเขาว่างั้นมันถึงทำให้เจ็บเอวนะแล้วมันขึ้นบนหลังด้วยก็เห็นนี่มันถึงเจ็บไปหมดทั้งหลังทั้งเกียวมันแล้วเจ็บมากขึ้นโดยลำดับนะนอนนี่ลุกเวลาลุกขึ้นมานี่ต้องไปตะเกียบตะกายได้พยายามกว่าจะลุกได้ตอนเช้าน่ะนี่เป็นอย่างนั้นปีนี้หนักมากในธาตุขันธ์อ่อนเต็มทีเจ็บนั้นปวดนี่ขัดนั้นขัดนี่ตามร่างกายไม่สะดวกสบายตามแข้งขาก็ลุกลั่งนี่ลุกขึ้นเดี๋ยวจะก้าวไม่ออกจะล้มเจ็บหนักเป็นมันเองก็70กว่าแล้วนี่ว่า72นั่นถ้ามันมาได้ถึง72ปีเท่าขนาดนะอีกมันก็พูดตามลำพังในหัวใจเราเองโดยเราคนเดียวเท่านี้เราไปนานนั่นแหละเราไม่อยากดูอยากแบกอยากหามมันไอ้ท่าทางขันขันเพราะก็ได้เห็นเรื่องของมันมาตั้งแต่วันเกิดแล้วมันก็ยังไม่เห็นชัดออกปฏิบัติในที่มันเห็นชัดก็เอาธรรมไปวิจารณ์กันตามความจริงเพราะสิ่งนี้เป็นธรรมทั้งนั้นขอให้นำธรรมเข้ามาพิจารณากันเถอะมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมทำไมมันจะไม่รู้เรื่องของธาตุของขันธ์ว่าเป็นยังไงต่อมาอันนี้จะมาเพิดมาเพลินกับมันอยู่ตื่นตามาเช้ามามีแต่นับมือกับแจ้งมือกับแจ้งอันมือกับแจ้งมันมีอยู่ตั้งกับตั้งกันแล้วใครได้รับความวิเศษวิโสจากความมือความแจ้งไม่มาไหนไหนแหละมันเหมือนกันมายุ่งกับมันอะไรมายินดีเพื่อเกินอะไรกับมือกับแจ้งกับปีกับเดือนมันเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรมันเกิดขึ้นจากการระมัดระวังการสั่งสมคุณงามความดีการประพฤติปฏิบัติตนนั้นต่างหาก
ศาสนธรรมท่านสอนลงให้เชื่อตัวเองให้ดูตัวเองเพื่อหวังพึ่งตนเองนั่นตั้งเลยอัตตังอิตโนนาโถให้พึ่งตัวเองธรรมท่านมอบให้ความเป็นใหญ่ให้เราโดยอาศัยธรรมเป็นเครื่องมือธรรมเป็นแนวทางเป็นทางดำเนินให้ดำเนินตามนี้เดินตามนี้อย่าปีกอย่าแวะนี้ดูเจ้าของกับทางดูเจ้าของกับแบบแกนแผนผังคือศาสนธรรมมันแยกกันตรงไหนแยกคือเรานั่นแหละแยกธรรมท่านไม่ได้แยกท่านตรงไปเลยสู่ความจริงทั้งนั้นตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งถึงปลายทางตรงแนวตรงแนวตรงแนวสมกับคำว่าสวัสดิธรรมสวัสดิธรรมตัดไม่ชอบไม่ชอบตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงอวสานแห่งธรรมเรียกว่าสุดยอดของธรรมนี่แหละเป็นแนวฝ่ายเหตุเป็นแนวทางที่ว่าศาสนธรรมประกาศสอนให้รู้แนวทางแล้วเอาแนวทางแห่งธรรมที่เราได้ศึกษาปรารภมาทั้งเรียนตามตำรับตำราทั้งสดับจากได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์เอามาแนบสนิทกับจิตใจของเราเนี่ยมันคิดแง่ใดแง่ใดถูกอัดถูกทำหรือไม่นี่แหละเรียกว่าดูตัวเองเพื่อจะฝังพึ่งตนเองฝากเป็นฝากตากับตัวเองด้วยอาศัยธรรมเป็นเครื่องดำเนินเป็นเครื่องมือจนกระทั่งถึงช่วยตัวเองได้เป็นที่แน่ใจในตัวเองไม่มีอะไรเกินใจของเราที่สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมน่ะที่จะไว้ใจตัวเองได้ตลอดไปนับตั้งแต่ต้นมาเลยจะจิตเข้าสู่สมาธิมีความสงบเย็นใจตอนต้นจะต้องเลยฟัดเหวี่ยงกันอย่างเต็มที่เต็มฐานไม่อย่างนั้นไม่ได้เพราะอำนาจของกิเลสมันหนักไม่มีอะไรหนักเกินกิเลสแล้วเราจะว่าภูเขามันหนักเลยนะเราจะว่าแผ่นดินมันหนักอย่าว่าภูเขามันหนักใครไปแบกภูเขาพอรู้ไหมพอได้รู้ว่าภูเขามันหนักใครแบกแผ่นดินพอจะเลยรู้ว่าแผ่นดินมันหนักเพราะนั้นมันจึงไม่หนักสิ่งเหล่านี้เพราะเราไม่เคยแบกมันไม่เคยหามมันแต่กิเลสนี่มันแบกตลอดเวลาตั้งแต่วันเกิดมาพบกายชาติใดแบกแต่กิเลสเข้าพบนั้นชาตินี้ขีดพบน้อยพบใหญ่นั้นกองคลังแห่งพบแห่งชาติจะเป็นจิตดวงใดถ้าไม่ใช่จิตของเราแต่ละรายละหลายนี่ถ้าเราอยากจะรู้ก็เอาก็จะก็สอนกันอยู่แล้วนี่ไงว่าอย่างไรอีกภาคปฏิบัติมีแต่ภาคเข้าจับความจริงทั้งนั้นน่ะความจริงมันจะเต็มอยู่ที่หัวใจนี่ไม่อยู่ที่ไหนนะอย่าไปดูมืดแจ้งดังที่ว่านี้แล้วให้ดูตัวเจ้าของเนี่ยสติสำคัญนะเริ่มไปตั้งแต่สติตั้งให้ดีพยายามมันจะหนักจะเบาขนาดไหนก็ทราบแล้วว่าเราสู้กับกิเลสมาหนักขนาดไหนทำต้องหนักไม่หนักไม่ได้ไม่ชนะกันต้านทานกันไม่อยู่แล้วเราก็พังไม่ใช่กิเลสจะพังนะตัวเรานั่นแหละจะพังนี่นำธรรมเข้ามาจับเข้าไปนี่เรียกว่าพึ่งตัวเองด้วยสติธรรมด้วยปัญญาธรรมด้วยขันติธรรมวิริยะธรรมเนี่ยเป็นต้นเอาเรานี้มาเป็นเครื่องกำกับมาเป็นเครื่องรักษามาเป็นเครื่องเกาะที่ยึดที่เหนี่ยวเอาไว้ให้ดีในตอนต้นนี้ไอ้เกียรตะกายหนักก็หนักเถอะมันจะเป็นอะไรเราเคยหนักมาแล้วหนักกับกิเลสหนักกับกองทุกข์ที่กิเลสมันให้เราแบกเราหามเราค้านมันได้เมื่อไหร่ไม่มีใครค้านกิเลสได้ล่ะอยู่ใต้อำนาจของมันถ้ามัน จับภาระโยนใส่หัวใจหัวใจหมดทั้งร่างทั้งใจนี่ได้รับความทุกข์ความทรมานตลอดภพตลอดชาติการได้ไหนมาจนกระทั่งถึงบัดนี้จะมีอะไรหนักยิ่งกว่ากิเลสแล้วเวลาจะต่อสู้กับกิเลสทำไมจึงว่ามันหนักมันหนักยังไม่ต่อสู้ก็แพ้แล้วจะทำยังไงครับเราจะหาความมิเศษศักดิ์สิทธิ์มาจากไหนถ้าใจปราศจากธรรมแล้วจะหาความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีแต่กิเลสเต็มหัวใจมันศักดิ์สิทธิ์อะไรมีแต่ความเลวแหลกแหลกเท่านั้นหัวใจดวงนั้นต้องเอาธรรมเท่านั้นเข้าไปจับเอาเข้าไปประชิดติดกับตัวของใจมันจริงมันจังนี่การปฏิบัตินี่เราเรียกว่าเราหวังพึ่งเราต้องเอาหลักธรรมเข้ามาศาสนธรรมท่านสอนไว้นั้นเพื่อให้เป็นแนวทางจนกระทั่งหลักธรรมทั้งหลายที่สอนไว้กลมกลืนเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับใจเรามีสันทิฏฐิโกเป็นเครื่องตัดสินแล้วเอาละเป็นลำดับลำดาไปพึ่งตนเองได้เป็นลำดับลำดาเย็นไปเรื่อยๆจะขั้นสมาธิธรรมไปถึงปัญญาธรรมจนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมไม่มีอะไรที่จะไว้ใจยิ่งกว่าใจดวงที่บริสุทธิ์ด้วยการฝึกฝนอบรมเต็มเหนี่ยวมาแล้วนี้เลยในสามแดนโลกธาตุนี้มีใจดวงนี้เท่านั้นเป็นที่ไว้ใจตนเองได้อยู่ไหนอยู่เถอะขอให้มันถึงความจริงกันมันมีใครได้บอกใครแหละก็เคยกล่าวให้ฟังแล้วเหมือน
คยเล่าให้ฟังพูดให้ฟังแล้วเหมือนกับรับทานรับทานกันอยู่กี่พันนายก็เอาสินั่งรวมกันอยู่นี่มันเผ็ดมันเค็มใครจะไปถามใครอะไรมันก็รู้อยู่ในลิ้นในปากมันสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่สิ่งที่รับสัมผัสสัมพันธ์มันก็มีสิ่งที่จะรับทราบทุกสิ่งทุกอย่างเวลาสัมผัสสัมพันธ์มันก็มีมันพร้อมจนกระทั่งถึงความอิ่มอิ่มไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงความอิ่มพอเต็มที่ใครได้ถามใครมันก็ประจักษ์กันไปเดิมหนักนี่ถ้าเราเทียบถึงสันติโกก็สันติโกอยู่หาประสาทเป็นต้นมันรับสัมผัสให้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงความอิ่มหนำน้ำลายเพียงพอกับความต้องการเต็มที่แล้วมันก็หยุดเองไม่ต้องไปถามใครหรอกมีหมื่นกี่แสนลายก็ตามถึงนั่งรับทานอยู่รวมกันการปฏิบัติธรรมจะไม่มีอะไรผิดกันกับที่ข้อเปรียบเทียบนี้เลยมีความเย็นก็โดยลำดับลำดาถ้าทำแล้วเป็นอย่างนั้นแหละต้องเย็นร้อนก็ร้อนเพราะการต่อสู้กับกิเลสต่างหากไม่ใช่ร้อนเพื่อความเสียหายได้ด้วยความเสียหายอะไรร้อนเพราะการต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะเพื่อเอาความเย็นมาสู่เรามันจะเป็นอะไรไปวะก็ทำนี้เป็นธรรมที่เคยยืนยันรับรองมาแล้วจากพระพุทธเจ้าทำไมเราจะไม่กล้าสามารถเอามายืนยันรับรองตัวของเราเราเป็นศีลสากลที่ตรงไหนทำไมเอาจริงเอาจังไม่เชื่อตามครูแล้วจะเชื่อใครก็ต้องตักตรงกันตรงนี้สิถ้าเชื่อครูถ้าเชื่อจิเลนก็จำเป็นจะไปตามที่มันเคยพาเป็นมาแล้วลากไปนู้นลากไปนี่ถลอกปอกเปิกจนไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวก็ยังว่าดียังว่าดีแบกกองทุกข์มาจะเท่าไหร่รับความทุกข์ความทรมานบั้นหนึ่งคืนหนึ่งมันสร้างกองทุกข์อยู่ภายในหัวใจมีสังขารมานและสารมานนั้นอะไรพวกสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ออกเป็นเครื่องมือของกิเลสได้อย่างเต็มตัวหรือชาตันหามันไม่ปรุงตั้งแต่เป็นเรื่องเหล่านี้สร้างแต่ปืนแต่ไฟเผาเราอยู่เราไม่เห็นว่าเป็นความลำบากอยากเย็นเฉียงใจเพราะทำงานทั้งวันด้วยการคิดการอ่านการปรุงการแต่งเหล่านี้เราไม่เห็นพูดเราไม่เห็นโทษอะไรพอที่จะนำเรื่องเหล่านี้มาพูดเมื่อเราจับสติปัญญาเข้าไปจับความภาคความเพียรเข้าไปทำไมมันถึงมาลำบากถ้าไม่เป็นเครื่องมือของกิเลสนี่อย่างแหลกไปแล้วนั่นเราคิดดีธรรมนี้เป็นธรรมเป็นเครื่องยืนยันจากพระพุทธเจ้ามาแล้วตั้งแต่เท่าไหร่เฉพาะองค์ปัจจุบันนี้ก็ 2,500 กว่าปีมาแล้วได้ผลเป็นที่พอประทานแล้วจึงนำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกเราต้องเล็งถึงครูสิจะไปเล็งถึงกิเลสอะไรกิเลสมันเป็นครูใครเมื่อไหร่นี่ต้องเป็นข้าศึกทั้งนั้นเหยียบย่ำทำลายหัวใจของสัตว์โลกคือใครถ้าไม่ใช่กิเลสธรรมถ้าไม่เหยียบย่ำใครนะมีแต่ส่งเสริมท่าเดียวเอานำมาที่เอานำมาเป็นที่พึ่งของเจ้าของสิให้เป็นที่อบอุ่นในขณะที่มีสติอบอุ่นนะตั้งท่ากันอยู่นั่นแหละไม่มีภัยในขณะที่การตั้งท่ากันอยู่ตั้งท่าโดยการระมัดระวังทั้งด้านวินัยทั้งด้านธรรมะทั้งด้านความเคลื่อนไหวภายในจิตใจของเรากว้างแคบยึดตื้นยาวละเอียดความคิดความปรุงเอาธรรมเข้าไปจับไปจับตลอดถ้ามันยังจับไม่ได้ก็เอาคำบริกรรมเข้าไปถ้ามันอยู่นั่นซะก่อนให้ได้หลักได้ฐานนี่ก็สอนมาหมดแล้วนี่นะมันสร้างฐานขึ้นมาด้วยความสงบและต่อจากนั้นมันจะอย่างทราบเมื่อมันมีฐานเป็นที่ตั้งที่อยู่ที่อาศัยแล้วมันจะทราบอะไรเคลื่อนไหวขึ้นมาในจุดนั้นคือจุดแห่งฐานของจิตที่มีความสงบเย็นตัวอยู่แล้วด้วยคำบริกรรมนั้นมันจะทราบไปโดยลำดับนั่นละจับกันตรงนั้นเนี่ยทำท่านว่าท่านสร้างความไว้ใจให้ผู้นับถือผู้ปฏิบัติสร้างอย่างนี้แหละแล้วนั่นละเอาไปปฏิบัติวันหนึ่งเสียท่ากิเลสสักเท่าไหร่เพราะเราไม่มีท่าก็ต้องเสียท่าสิแหลกไปทางหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรผู้เป็นเจ้าของมีอยู่เนี่ยสติปัญญามีอยู่สังเกตระมัดระวังรักษาอยู่นี่มันจะเป็นอะไรมันจะถึงจะเกิดขึ้นยังชนะไม่ได้มันก็รู้กันแล้วมันยังเครียดแค้นกันด้วยนะสู้มันไม่ได้มันลากไปต่อหน้าต่อตานี่ยิ่งเครียดแค้นทางธรรมะนี่มันเครียดแค้นเพื่อจะสังหารกิเลสนะถ้าเครียดแค้นทางกิเลสแล้วมันสังหารธรรมมันต่างกันอย่างนั้นความเครียดแค้นอย่างนี้เป็นความเครียดแค้นที่เป็นฝ่ายมรรคที่จะสังหารกิเลสอย่างท่านว่าโกทังคัตตวาสุขังคือคัตตวาคืออะไรคือฆ่ามันฆ่าด้วยความเครียดแค้นกิเลสเอามันจนพินาศคิดหายไปโดยลำดับมันเป็นที่แน่ใจเจ้าของแน่ใจเจ้าของวันหนึ่งให้อยู่ด้วยความแน่ใจเจ้าของสิอย่าอยู่ด้วยความเลวไหลโลเลวันนี้ก็โลเลเลวไหลแล้ววันหน้าเจ้าความนั่นหนามันคงมาจากไหนวันนี้ตั้งมาได้ถ้าไม่สนใจจะตั้งจะอะไรมาตั้งต้องตั้งสิสติมีปัญญามีไปไหนมาไหนอะไรจะเลวยิ่งกว่าจิต
อะไรจะเร็วยิ่งกว่าสติปัญญาทำงานทำการอะไรเคลื่อนไหวไปไหนสติปัญญาทันหมดทันหมดทันหมดนะเพราะอันนี้เร็วมากทีเดียวสติปัญญาเช่นเดียวกับกิเลสมันเร็วนั้นเอาใจไปใช้มันก็เร็วสิว่าไงทีนี้สติปัญญาก็เอาใช้เอาเป็นเครื่องใช้ไปใช้กับใจอีกเหมือนกันเอาใจมาใช้ให้เป็นเครื่องมือกลายเป็นสติปัญญาขึ้นมามันก็เร็วเหมือนกันวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ด้วยการปกครองด้วยการรักษาตัวด้วยการเอาธรรมมาเป็นเครื่องประกันตัวอยู่ตลอดความเคลื่อนไหวไปมาไม่ละไม่ถอนมันจะเป็นยังไงไม่ต้องไปนับไปอ่านวันคืนปีเดือนกิเลสไม่อยู่กับวันคืนปีเดือนนะไม่อยู่กับการสถานที่นะไม่อยู่กับเวลาเวลาไม่อยู่กับมือกับแขนมันอยู่ที่หัวใจนะให้ดูที่ตรงนั้นเหมือนกับรถที่ลงที่ตรงนั้นมันเคลื่อนไหวตรงไหนให้ดูตรงนั้นขาดทุนตรงนี้ได้กำไรตรงนี้แหละมันไม่ได้ขาดทุนถ้ากำไรอยู่กับมือกับแขนนะให้ดูตรงนี้นะความเคลื่อนไหวอยู่กับใจดูตรงนี้ดูไปดูไปดูไปมันก็ค่อยเห็นไปรู้ไปรู้ไปนี่แหละมันจะสร้างกำลังมาจากที่ไหนทำสร้างตัวเองอยู่ตลอดเวลาทำไมสร้างก็สร้างเพื่อทำลายกิเลสกิเลสมันจะสั่งสมตัวกันขึ้นมาจากไหนด้วยวิธีการอะไรวิธีการเหล่านี้ธรรมะเอามาใช้แล้วนี่มันจะสังหารกิเลสโดยท่าเดียวแล้วกิเลสก็ค่อยหมดไปหมดไปสงบลงไปเย็นลงไปเย็นลงไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าสร้างความมั่นใจให้ตัวเองศาสนาท่านว่าหมายของมังท่านสอนให้มีความเป็นใหญ่ในตัวเองให้พึ่งตนเองได้ด้วยหลักศาสนธรรมเอาอันนี้ไปเป็นเครื่องมือปราบปรามสิ่งที่เป็นข้าศึกมันราวีอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลานี้มันมุดมอดลงไปมุดมอดลงไปด้วยเครื่องมือคือธรรมสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นแล้วค่อยหมดไปหมดไปแล้วก็อยู่ด้วยความหวังอยู่ด้วยความหวังอยู่ด้วยความสมหวังวันนี้สมหวังอย่างนี้วันหน้าสมหวังอย่างนั้นสมหวังไปโดยลำดับลำดาเหมือนกับรับทานช้อนนี้อิ่มขนาดนี้ช้อนนั้นอิ่มขนาดนั้นมันอิ่มไปเรื่อยๆอย่างนั้นอันนี้ก็สมหวังไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสมหวังเต็มภูมิแล้วปล่อยได้หมดมันพึ่งอะไรเมื่อมันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะไปพึ่งอะไรถ้าวันเหนือก็เป็นหรือถ้ามันเสกสรรนี่มันเหนือหรือต่ำมันเหนือหรือใต้อะไรตกตกตอนออกมันไม่มีอันนี้เป็นเรื่องของสมมุติว่ากันไปนะถ้ามันยังอยู่ในสมมุติมันก็ต้องเอาสมมุติมาใช้กันเมื่อมันผ่านสมมุติไปแล้วเอาอะไรมาใช้มันคืนปีเดือนเรื่องการเกิดการตายความสลายทั้งธาตุแห่งธาตุแห่งขันธ์เราก็เรียนอยู่แล้วการปฏิบัติกรรมฐานไม่เรียนสิ่งนี้ไม่ปฏิบัติต่อสิ่งนี้ปฏิบัติต่ออะไรมันก็รู้ไปโดยลำดับๆจนกระทั่งถึงรู้รอบขอบคิดมาแล้วสงสัยอะไรอีกมันจะตายหรือผมว่ากันเฉยว่าตายตายมันอะไรตายก็รู้กันอยู่แล้วรู้มันรอบไปแล้วสลับมันออกภาระภาระเรียบรรจักขันธ์ฐานความรับผิดชอบนี้ออกไปจากตัวมันจะเสียดายอะไรเสียดายฟืนเสียดายไฟเสียดายความรับผิดชอบเสียดายภาระที่มาแบกมาหามไปหาอะไรสลับออกมันก็เบาความรับผิดชอบหมดกิริยาของสมมุติที่นี่ไม่มีมันคือกรรมเหล่านี้อยากให้หมู่เพื่อนได้เห็นได้รู้นี่ให้ปฏิบัติอย่างที่ว่านี้ก่อนแม้จะไม่ไปไหนเนี่ยจะได้รู้ได้เห็นความพึ่งตนเองได้โดยลำดับลำดามันจะเป็นขึ้นที่ใจนี่มีความอาถรรพ์เป็นลำดับลำดาขึ้นจนกระทั่งถึงอาถรรพ์เต็มที่เลยจากอาถรรพ์เต็มที่แล้วมันก็หมดภาระทุกสิ่งทุกอย่างอนาลโยนี่สุดท้ายมันจะเป็นอนาลโยปล่อยหมดเลยหาความอะไรไม่ได้แม้แต่ขันเพราะมันเป็นสมมุติด้วยกันปีนี้มาแล้วมันอ่อนมากท่ากันมันปีกติดตัวไปอยู่ที่นั่นที่นี่ไว้วันหนึ่งวันนี่ก็เริ่มพูดอีกแล้วนะแก่คนเราต้องไปปัดเอาไว้ปัดเอาไว้เลยเวลาไม่ค่อยอยากจะเล่นด้วยมันหนักเรานี่นะ
มันจะไปหนักใครหนักเราผู้ต้อนรับเพราะนั้นเราจึงต้องให้การต้อนรับในเวลาที่ควรให้เท่านั้นไม่ใช่จะอยากแบบพร่ำๆเพื่อใช่ไม่รู้จักเวลาเวลาว่าคิดหาแบบปวงไปกี่เวลามันจะทนทานไปได้สักกี่วันวันนั้นก็เทศวันนั้นก็สอนก็ดูที่อย่างตอนเช้าตอนหันแล้วก็มีเรื่องนั้นจะทำไงหากได้พูดไม่มากก็น้อยอยู่นั่นแหละเพราะเวลานอกๆนั่นนอกจากนั้นไปแล้วจะไม่ค่อยยุ่งให้มันอยู่ตามสะดวกสบายของเรามันก็เพื่อโลกนั่นแหละมันจะเพื่ออะไรเดี๋ยวเวลาอยู่มากๆนี้ความภาคความเพียรมีแต่ไม่ได้เรื่องนะมันจะเยอะหลายๆไปหมดเพราะนั้นทยอยกันออกอยู่มากนะมันไม่ดีล่ะมันเลวไหนยัวเยียยัวเยียที่ไหนมีแต่พระแต่เนียนเต็มวัดเต็มวาเหมือนกับตลาดพระทำที่จะงอกเงินไม่มีการขบการฉันการจัดนั่นจัดนี้มีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้จัดมากพอจะเสร็จแล้วโอ้โหเรานี่เองปวดหลังปวดเดียวจนจะไม่ไหวแล้วนะยังไม่ได้ฉันมันเป็นแล้วทนเอาไปทำไงหรือว่าพอฉันแล้วลุกขึ้นก่อนพอจะลุกหน้าก็ลุกไปสักหน่อยนอกมันจำเป็นมันมีเครื่องผูกเครื่องมัดอยู่มันก็ต้องจำเป็นผูกไทยกันนั่นนั่นก็ก่อนละถ้าไม่พอถ้าพอไม่พอที่จะปีกแรกก็ต้องปีกไปช่วงระยะก่อนมันมีความจำเป็นที่จะพูดในเวลาต่อไปขนาดนั้นดูสิหินธรรมาตก่อนเดี๋ยวมันเร็วเกินไปสิแล้วมันพอดีบินธรรมาตเป็นวัดหมายความว่าอย่างไรยิ่งเหมือนสุนัขเหรอมันเคยพูดแล้วนะมองดูไม่สวยงามตาเลยนะนี่เพื่อครูบาอาจารย์เพื่ออะไรก็เพื่อเกินเหตุเกินผลเกินข้อวัดปฏิบัติซึ่งเป็นหลักธรรมอันใหญ่กว่าครูบาอาจารย์อีกนั่นมันดีแล้วหรือทำนั้นมาเพื่ออะไรสำหรับผมไม่เพื่ออะไรถ้าช้าหรือเร็วก็ให้เป็นไปกับด้วยดีกับข้อวัดทั้งตนนิพพานก็เป็นข้อวัดอันหนึ่งไม่ใช่แต่หาล่ำหารวยในการบินธบาตนี่นะกินกิจวัตรเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์พอยังชีวิตที่เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตนเองในขณะที่ไปเดี๋ยวไปตามภาษาของเดิมช้าเร็วเดี๋ยวนี้หมู่เพื่อนไปแล้วแค่10นาทีก็ออกแล้วแต่ก่อน15-16นาทีออกแต่บ้านไปที่เขาเนี่ยแล้วก็ที่การที่4นาทีออกแล้วกลับมาย่นมาย่นมาจนหมู่บ้านออก10นาทีออกไปก็พอดีนี่มันเป็นที่มันเองมาไปแล้วก็ไปแบบสบายเนาะเพราะมันนิสัยอย่างนั้นไปคนเดียวพิจารณามีเหตุมีผลอะไรมันเป็นที่มันเองในจิตนี่ไม่ต้องบอกแหละมันเป็นอัตโนมัติที่จะควรพิจารณาในธรรมเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรมันเป็นของมันไปเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องการความจุนจ้างเดินไปนี่สุดจัดสุดจัดเต็มไปหมดทำไม่จำเป็นแล้วไม่จำเป็นการขบการฉันก็ให้ดูให้มันทำมันสวยงามการฉันก็ดีดูหมู่ดูเพื่อนไม่ค่อยจะสวยงามนะถ้าไม่มีสติถ้ามันดูไม่น่าดูเลยคนมีสติต้องปัตตสัญญีมีความสำคัญในบาตรตาก็จ้องลงไปในบาตรไม่เถอไม่มองโน้นมองนี่ลักษณะเคี้ยวก็เถอเมือมองนั่นคือไม่มีสติขณะที่เคี้ยวมองก็รู้อีกฉันด้วยความมีสติมองไปมันก็งามตามองเห็นไม่จำเป็นจะต้องมียานอะไรอย่างทราบละเอียดอ่อนนั่นนะฉันด้วยความเผลอสติหรือด้วยความปล่อยตามเพลงของกิเลสนั่นก็รู้นี่เคี้ยวเคี้ยวไปตาเหม่อมองไปแบบไม่มีสติสตังค์เลยนั่นรู้ไม่ได้นะ
เราเป็นลูกศิษย์ทศกัณฐ์ยาขายครูยาขายศาสนาด้วยกิริยาอาการเหล่านี้ซึ่งไม่เป็นของยากอะไรเลยเพราะบุญพอบุญได้แต่แค่นี้นะการทำนั่นจะเป็นการทอดทุระไม่สนใจจริงๆก็เปล่าทุกคนนี่แหละการฉันท่านบอกในเสียที่วันขาดความตั้งใจขาดความใจใสอย่างเดียวก็ปรับแล้วมันเป็นของดีแล้วนั่นเราบอกว่ามันเป็นธรรมะหมอปัตตานีปัตตานีเป็นนิพพานตังก็บอกแล้วตลอดถึงการรับบาตรก็มีทำความสำคัญในบาตรการฉันก็ทำความสำคัญในบาตรเนี่ยปัตตานีจะหมายถึงอะไรมีจิตมีความสำคัญมีความรู้สึกอยู่ในบาตรไม่ไปรู้สึกกับสิ่งอื่นสิ่งใดขึ้นมาความหมายว่าอย่างนั้นปัญหาเรื่องเข้ามาประชาชนปัญหาเรื่องเข้ามามีที่ไหนมันทำให้โดเรเลี้ยวไหลไปเรื่อยๆก็เท่านี้มันมากต่อมากแล้วมันก็ค่อยเลี้ยวไหลไปทีเรื่อยน้อยไปพระเนียนอยู่เหมือนกันนะค้าเข้ากันเข้าไปเลี้ยวไหลเพราะฝ่ายต่ำมันอำนาจมันมากกว่าฝ่ายสูงนี่นะคืออาธรรมอำนาจมากกว่าธรรมมันเป็นไปอยู่ในนั้นเนี่ยไม่เจตนาตั้งใจมันเป็นมันนักเป็นเพราะมันเป็นอัตโนมัติของมันอยู่แล้วยิ่งประชาชนญาติโยมก็จะเอาหลักธรรมหรือวินัยหลักกฎระเบียบมาจากไหนพอที่จะทำให้สวยงามมันเป็นไปตามเรื่องนั้นแล้วเสียงอันหนึ่งไอ้เจ้าของพูดปากเจ้าของกับหูเจ้าของมันอยู่ในจุดเดียวกันนี้มันน่าจะได้ยินเจ้าของพูดงานจากปากของกับหูของอยู่ใกล้ทำไมมันไม่ได้ยินไม่สนใจไม่สะดุดกับเสียงเจ้าของมันนี่อยู่กุฏินู้นเสียงมันสะดุดเราอยู่คนเดียวเรากุฏิไกลไหมกุฏินู้นกับปากกับหูของผู้พูดนั่นทางครัวผู้อยู่ในทิศลานี่ทางครัวกับเราที่ฟังนู้นนั่นฟังไม่ได้นะมึงอะไรก็เรื่องอะไรคนมีสติสตังทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นนี่แล้วไม่อยากรู้ตรงนั้นอยากรู้ตรงนั้นไม่ไปไหนเนี่ยเพราะอันนี้เป็นเครื่องสังหารสิ่งไม่ดีทั้งหลายนะอันนี้ไม่มีมันอันนั้นก็ขึ้นสิถ้านี่มีมันจะไม่ขึ้นขึ้นก็ขึ้นด้วยเจตนาสมควรกับเหตุกับผลที่จะหนักเบาในเสียงขนาดไหนมันขึ้นด้วยสติขึ้นด้วยความจงใจมันก็รู้มันก็เข้าใจกันไอ้ขึ้นความไม่เอาไหนเนี่ยที่ไม่ได้สนใจหาสติสตางค์ไม่ได้นี่ดีมันเสียตรงนี้ปวดก้นปวดอะไรอย่างนี้กันนั่งท่าแบบปวดลุกขึ้นยังไงนี่ผมมาพูดเรื่องตรงนี้แล้วไม่ได้พูดเรื่องนั้นผมท่านสบายสบายผมเพราะผมไม่ค่อยประชุมยืนบังของทำงานก็เดินมาแล้วไปเดินแล้วไม่ดีถ้านอนตรงนั้นหลังก็แข็งเนี่ยมันมีแต่สิ่งบังคับนะความเดินมากแบบนี้อันนี้แสดงว่ามันก็เพี้ยนหนึ่งแต่ถ้าขันก็ดีมันอ่อนไปเส้นไปแต่มันก็รู้สึกเพียงมันเลยกลางวันก็ได้อาศัยนั่นแหละตีหลังพอมีลมมาอยู่ทางนู้นมันสั้นนิดเดียวที่เขาเดินสายข้างในนั้นมือไม่พอจะเดินสั้นนิดเดียวทำให้จำเป็นจริงมันต้องผ่านไปแล้วเดินสายก็ตีหลังได้ปุ๊บก็ตีพัสดุนะเวลากลางวันกลางวันมันเดินได้สบายยิ่งตอนบ่ายขนาดนี้ก็เหมาะเลยไม่มีแดดเลยเดินไปทางนอนนั้นมันไม่มีร่มมันเดินไม่ได้แดดยิ่งตะวันมากลางหัวนี่แล้วมันยิ่งแดดแล้วเดี๋ยวนี้ท่านนิคมมันจะไม่ลบหมดเลยหรือว่าต่อมันตัดเรามีแต่ผ้าขี้เกียจไม่กล้าไม่เดิน
ไม่เป็นอย่างนั้นกันเลยอันนี้ท่านโยมจะไม่มีกันเนี่ยมันจะมีแต่ทางหมอนทางเสื่อมอย่างนั้นเนี่ยท่านโยมไม่มีแล้วสิ่งภายนอกผมไม่อยากจะวุ่นอะไรมากผมไม่เห็นอะไรเป็นของวิเศษวิโสยิ่งกว่าการฆ่ากิเลสนะมีจิตมันตั้งอยู่นั้นตลอดตอนนั้นถึงได้ว่าหมู่เพื่อนเรื่อยนี่เราไม่เห็นความวิเศษวิโสศักดิ์สิทธิ์อะไรกับสิ่งเหล่านั้นเพราะนั่นโลกเขาก็ทำได้เราจะทำเฉพาะเวลาจำเป็นจริงก็ทำเรื่อยๆน้อยกว่านั้นพอเนี่ยแต่ส่วนข้าที่เด็กนี่เอามันไม่ถอยนั้นก็เคยเป็นมาอย่างนั้นอยู่แล้วนี่มันถือเป็นสาระสำคัญมากทีเดียวอะไรจะขาดตกบกพร่องเอาขาดไปบกพร่องไปสิ่งนี้มันมีอยู่ประจำโลกแต่เรื่องความเพียรเพื่อจะฆ่าที่เด็กนี่เอามาให้มันบกพร่องนี่ต้องปักจิตลงตรงนั้นเลยมันชินแบบเอาแบบหนึ่งต้องหาอุบายสติปัญญาไม่งั้นไม่เหนือกิเลสแล้วสู้มันได้มันเหี่ยวอีกแหละการประกอบความเพียรก็ต้องในใช้อุบายต่างๆหลายแบบหลายสันหลายคมนะมันจะเอาแบบเดียวคมเดียวไม่ได้หรอกเห็นการนั่งภาวนาตอนเช้ามันมักจะง่วงตอนเช้านะนั่งภาวนาต้องเดินเนี่ยพลิกมันไปพลิกมันมาเหมือนจะหมดแล้วนะเดี๋ยวนี้จะไม่มีผู้สืบผู้ทอดมรดกของครูบาอาจารย์ล่วงไปล่วงไปมีแต่ของดีล่วงไปของเลวเต็มวัดเต็มบ่าเต็มผ้าเต็มเงินมันใช่ได้ไหมอย่างนี้จะหมดแล้วนะแต่เราไม่ตั้งหลักของเราเพื่อพึ่งตนเองขึ้นมาตั้งแต่บัดนี้แล้วไม่ได้นะในที่ไหนก็เป็นความเชื่อความสงสัยแล้วก็มาฐานสายหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นเรื่องนี้ก็นอนหลับทับจิตนั่นเองโออามันไม่รู้ตัวนะมันได้เรื่องได้ราวอะไรเรื่องการก่อการสร้างเนี่ยมันสำคัญมากนะมันเป็นข้าศึกนี่ไม่ทราบเป็นไงมันไม่ชินนะกับสิ่งนี้เพราะมันเคยทำลายความเปลี่ยนตัดทางความเปลี่ยนของเราอย่างน้อยให้ล่าช้ามากกว่านั้นก้าวไม่ออกถ้าลงสิ่งนี้เข้าไปกวนใจแล้วก้าวไม่ออกสิ่งก่อสร้างวัตถุอารมณ์ของกิเลสนั่นแหละหรือว่าอารมณ์ของอัตของธรรมที่ไหนเลยอารมณ์ของกิเลสความกังวลวุ่นวายมีแต่ดูตั้งแต่ความเคลื่อนไหวของจิตที่มันเคลื่อนมามันเคลื่อนมาด้วยอำนาจของกิเลสผลักดันออกมาหรือเป็นเรื่องของธรรมผลักดันมาส่วนมากว่าธรรมะมันมีแต่เรื่องกิเลสผลักดันออกมาแล้วเราไม่เห็นนี่แล้วมันตั้งสติไว้มันก็พอถ้าปล่อยอย่างมันไปมันจนถึงขั้นเรียนร่างไว้มันดีมันถึงได้เรียนเห็นโทษของกิเลสอย่างชัดเจนถึงขั้นล่างไว้ล่างความเพียรไม่งั้นมันจะเลยเถิดมันพิลึกเกินไปนั่นแหละเราจึงได้เห็นโทษของกิเลสชัดเจนมีความเกลียดข้านความอ่อนแอท้อแท้เลี้ยวไหลไม่มีเลยมันมีแต่จะผึ่งถึงเวลานอนมันก็ไม่อยากนอนจะว่าไงมันเพลินกับการฆ่ากิเลสเมื่อยืนเวลานอนเวลาหลับเวลาอะไรก็มันไม่อยากหลับอยากนอนไม่ว่ากลางคืนกลางวันแบบเดียวกันหมดต้องรับติณีวะรับติณีวะมีแต่มือกับแก้มตรงนั้นนะรับติกลางคืนนี่ว่ากลางวันเนี่ยมีมือกับแก้มตรงนั้นไงมีอะไรเขียนมันหมุนลงไปนั่นเลยมันไม่ได้สนใจกับอะไรแล้วที่นี่ทำไมจะไม่เห็นตัวของกิเลสว่ามันเป็นตัวจับตัวจองตัวผูกตัวมัดเรามาสักเท่าไหร่ความขี้เกียจขี้ข้านอ่อนแอท้อแท้เลยไหลอำนาจวาสนาน้อยมันหาเรื่องหาราวทุ่งแง่ทุ่งหูนี่แต่กิเลสเท่านั้นมาถึงขั้นนั้นแล้วมันไม่มีอะไรมันมีอันเรียกว่าเพลินท่านเรียกว่าอุทจจะอุทจจะ
ทางโลกเบื้องบนอุทัจจ์สังโยคก็คือเครื่องข้องสิ่งเหล่านี้มันก็ยังเป็นเครื่องข้องอยู่เมื่อรู้มันไม่ทันเช่นอุทัจจ์ก็หมายความว่ามันเพลินเกินตัวจิตมันเพลินเกินตัวไม่ใช่อุทัจจ์ความเพลิดเพลินแบบโลกทั่วไปอย่างนั้นอย่างนิวรณ์อุตตกะกุกุจาความฟุ้งซ่านลำคาญนั่นไม่ได้เป็นอย่างนั้นอุตตกะในทางโยมบุญมนต์ก็คือความเพลินในความเพียรของผู้บำเพ็ญธรรมในขั้นนั่นเองเพลินตลอดต้องในบังคับให้พักวิธีบังคับท่านก็สอนไว้วิธีให้พักท่านเทียบกับการเข้ารบการรบสงครามในหนังสือก็มีเวลาออกรบให้รบเวลาเข้าพักผลก็ให้พักถ้ามีการรบท่าเดียวก็ไม่ไหวขึ้นมาควรจะพักเป็นเลยรับทานพักหลับนอนก็ให้พักหลังในหนังสือวิธีปฏิบัติเพราะยิตตภาวนาแต่สำหรับผู้ปฏิบัติเองนั้นมันจะคงจะคล้ายๆกันนั่นแหละผมเห็นโทษของผมเองท่านสร้างอยู่ของกระเรียนมาก็เห็นท่านว่าอย่างนี้ท่านสอนวิธีสอนแบบวิธีการรบวิธีการต่อสู้ด้วยเลยวิธีการประกอบความเพียรไว้ให้พอเหมาะพอสมท่านก็บอกเวลาพักคือพักในสมาธิเอามาพักในเรือนสมาธิออกจากนั้นก็ออกคือหมายเราออกพิจารณาออกรบนั่นคือออกพิจารณาทางปัญญาท่านบอกว่าชัดเจนนะในตำราของผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาแต่เวลามันเข้าตะลุมบอลกันแล้วมันใครจะไปนอนอยู่ในที่ตะลุมบอลวะในกับกิเลสนี่มันถึงขั้นหมุนตีกันแล้วนั่นแหละคือว่ามันตะลุมบอลกันแล้วใครจะไปนอนอยู่เวลาตะลุมบอลมันจะไปนอนหลับหรือว่านั่นเนี่ยมันเอาใหญ่หมุนตีกันเที่ยวเที่ยวมันเลยเถิดมันก็รู้มันความอยากที่มันสำคัญมันดึงไปอะไรมุ่งมั่นความอยากมันมีกำลังฉุดเราไปข้างหน้ามันมีกำลังมากพูดได้เท่านั้นเนี่ยแต่ก่อนถอยมีแต่ถอยหลังแต่หลังที่เด็ดลากกลับคืนทีนี้ทำลากไปข้างหน้าท่านที่ไม่เห็นโทษของที่เด็ดว่าสิ่งนี้เป็นที่เด็ดทั้งนั้นเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเวลาอย่างนั้นอย่างนี้เช้าสายบ่ายเย็นเลยมันมากว่าสนานน้อยจิตปัญญาไม่มีออกความเพียรก็ขี้เกียจขี้ข้านท้อแท้อ่อนแอสุดท้ายก็มรรคผลนิพพานไม่มีไปเลยครับแก้กิเลสไม่ใช่ฐานะกิเลสมัดคอมจึงเป็นฐานะไม่ว่าถึงนั้นดีพอก็จะแก้กันบ้างนะจริงนะถ้าเป็นเรื่องของกิเลสมันยอมเลยการประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้กิเลสมันเลยมันกลายเป็นของไม่ใช่ฐานะของเราที่จะต้องทำไปแล้วเพราะกิเลสมันเอาไปกินหมดตับไม่มีท่าทั้งองค์ไม่มีตับเอาตับเข้ามาใส่ตรงนี้สติปัญญาฟาดกันนั่นมัดคอกิเลสลงไปมันพังไงกินตับกิเลสเลยไงมันอร่อยยิ่งกว่าอะไรกินตับกิเลสมันไม่กลายมากลายเป็นปุ๋ยแล้วนะมันทำนี่งอกงามงอกเลยกิเลสมากลายเป็นหินแล้วปัญญาเข้ามาอีกนั่นเวลาปัญญาพอตัวมันเป็นอย่างนั้นนะอะไรเป็นปัญญาหมดเป็นธรรมหมดถ้าถึงขั้นเป็นธรรมทิพย์เป็นธรรมเวลามันเป็นกิเลสอยู่นั้นอะไรมันเป็นกิเลสไปหมดไม่รู้ตัวนะมันละเอียดทุกคนทำแบบแต่สุดท้ายก็ทำเป็นของละเอียดเหนือกิเลสดังนั้นเรียกว่าโลกุตตรธรรมคือมันเหนือโลกก็คือกิเลสนั่นแหละโหดอะไรนะมันไม่เป็นกับในคนกิเลสมัดคอยมันคนกิเลสมันมัดคอยนั้นมันละไม่ปล่อยไม่ที่คลายเลยหรอกในคลองมีพูดให้ฟังกันพูดกับพูดกิเลสมันมัดไว้นั่นถึงเมื่ออยู่ในระยะของมันที่มันเป็นอย่างนั้นแต่ถึงระยะของมันที่จะวิ่งหากิโลกที่ซ่อนแตกแม่แตกลูกบ้านแตกแขลขาดมันมีถึงขั้นนี้มันเป็นอาจารย์ของนั่นแหละผู้ปฏิบัติคนนั้นแหละมันจะเห็นเองรู้เองอย่างที่ผมพูดตะกี้นี้ผมตายไปแล้วก็ตามเถอะนะขอให้มันเป็นขึ้นในจิตของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเถอะคำพูดที่ผมพูดนี้มันจะสดๆร้อนๆนะตายก็ตายไปแต่เรือนร่างอันนี้แหละไอ้คำพูดซึ่งเป็นความจริงเหมือนกันกับอยู่ในหัวใจของ
ของผู้ปฏิบัติทั้งหลายนั่นละมันไม่เป็นอดีตอนาคตมันเป็นของจริงด้วยกันเข้ากันได้สดๆร้อนๆอย่างที่ว่าสอบคณะธรรมสุขธรรมเนี่ยสดขนาดไหนร้อนขนาดไหนทำผู้ยากที่ศาสตร์ไม่ชอบแล้วชอบแล้วนี่สดๆร้อนๆสดๆร้อนเพราะเป็นความจริงนั้นกับการปฏิบัติของเราที่เป็นความจริงด้วยกันเข้ากันได้สนิทสนิทนี่ไม่มีอะไรเป็นการสถานที่เวลาเวลาพอที่จะห่างเหินกันเลยอันนี้ก็เหมือนกันนั้นที่พูดอยู่นี่เมื่อจิตมันเข้ายอมรับสักอย่างเดียวเท่านั้นเพราะมันถึงขั้นทุกคนจะยอมรับมันรับเองแล้วมันเชื่อเองถึงขั้นไม่เชื่อมันก็ไม่เชื่ออะไรมันจะดื้อด้านกว่ากิเลสนี่หรือไม่มีอะไรดื้อด้านเหนือกิเลสไปได้หรอขึ้นชื่อว่าอยู่ในสามแดนโลกธาตุอันเป็นแดนสมมตินี้ประกาศสูงกูความดีมันกดคิดเลยมันจะดุดสกุบาอาจารย์ที่หมักที่ดองไว้อย่างนั้นก็มาสะท้อนกับมหาศพเรานี่มาทุเรศแล้วยังไม่ตายนะผมทุเรศแล้วนะนี่สาจะไปทำไมศาสดาองค์เอกพุทธังก็นางฉามีก็มีอยู่แล้วพระเจ้าปฏิพันธ์ในจิตวันเท่านั้นก็ถวายเพลิงกันแล้วยังไงนี่เอาไว้อะไรแข่งครูแข่งอาจารย์แข่งศาสดาแปลอะไรนี่คือทำมันโลกมันเขาเหยียบย่ำทำลายทำให้เราเป็นยังไงเอาตามความเห็นของโลกของสารหนุ่มมันก็เป็นโลกไปตลอดสิมันจะเป็นธรรมได้ไงเอาตามธรรมก็เอาที่ลงลงไปดิฟืนมีเอาไปเผาดิเพราะเผาได้เงินได้ทองเมื่อไหร่เผาคนเผาพระเขาเอาฟืนนั่นแหละเผาทานก็มาจากฟืนเนี่ยเอาไฟนั่นแหละเผาก็ไม่เหนาเงินทองไปเผานี่ไงตกเบ็ดหาปลาอย่างนั้นตลอดเอาครูบาอาจารย์เป็นเบ็ดเป็นปลาล่อเป็นเบ็ดล่อปลาคือเงินโลกามิฮะตัวเด็กจริงนะอ๋อเป็นไงหัวใจนี่มันเป็นสิ่งที่ควรเป็นก็ได้แล้วผมจะตายคนเดียวผมแสนสบายเลยผมพูดอย่างนี้พูดเต็มหัวใจเปิดอกเลยผมไม่ได้เคยสนใจกับอะไรนะผมจะตายแบบไหนแบบไหนกับใครอยู่ที่ไรอะไรอยู่กับผมนี้เกี่ยวกับเรื่องบริษัทบริวารท่านเนมเถรีหรือประชาชนที่มานับถือมากน้อยผมไม่เคยมีแม้เม็ดทรายผมไม่เคยปรากฏในหัวใจผมเลยยังไงจะสะดวกในวาระสุดท้ายของเราเท่านั้นเอาลงตรงนั้นเลยตายคนเดียวตายอย่างสบายสบายหายห่วงทุกอย่างเลยทั้งๆที่ยังไม่ตายมันก็หายห่วงแล้วมันได้อยู่คนเดียวตายคนเดียวนะไม่มีอะไรมากวนเลยเราจะหวังอะไรก็รู้แล้วว่ามันหมดกำลังมันแล้วธาตุขันธ์นี้มันจะไปอยู่แล้วก็มีแต่ทำหน้าที่ปล่อยมันเท่านั้นความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่รับผิดชอบกันมาตั้งหลายปล่อยให้ในวาระนี้ให้แสนสบายกูง่ายกว่านั้นเลยมันไม่ได้เต็มส่วนก็คืออันนี้ควรธาตุขันธ์พระราหเวมันมีตั้งแต่ต้นทั้งมีอุปทานในอุปทานนั่นก็เป็นพระราหเวอย่างพระรานนั่นก็เป็นพระราหเวในขั้นรับผิดชอบเหมือนกันนะคนเราเป็นพระราหเวทั้งความรับผิดชอบทั้งความยึดความถือความห่วงใยเสียดายความหึงความหวงท่านไม่มีแต่ความรับผิดชอบมีสัมภาษณ์พยานความรับผิดชอบมันมีประจำอันนี้เหมือนเดินไปตามทางนี่ถ้าลื่นอย่างนี้จะยอมล้มง่ายๆหรือไม่ว่าปุถุชนไม่ว่าพระอรหันต์การช่วยตัวเองนั่นสัญชาตญาณมันเป็นของมันเองอย่างนั้นนะจะพลิกตัวทันทีจนกระทั่งถึงว่ามันไม่ไหวแล้วมันถึงจะยอมล้มถ้ามันยังจะพลิกตัวแก้ช่วยตัวเองได้อยู่แล้วจะไม่ยอมหกล้มกลมกลับง่ายๆอันนี้คือสัญชาตญาณจะเป็นเหมือนกันหมดครับทั้งพระอรหันต์ทั้งปุถุชนมีการสัญญาณที่รับผิดชอบตัวเองก็เป็นอย่างนั้นแต่จะให้ยึดมั่นถือมั่นมันก็หมดปัญหาแล้วจะไปพูดอะไรพาให้ยึดเนี่ยก็เมื่อกี้เหลือมันสิ้นไปหมดแล้วจะเอาอะไรพายึดทำให้มันยึดมันก็ไม่ยึดอย่างไรมันไม่มีสิ่งพายึดเนี่ย
แต่สัญชาตญาณธรรมชาตินี้มันมีตั้งใจไม่ตั้งใจมันก็เป็นเหมือนเดิมเสียดายไม่เสียดายมันก็เป็นเนี่ยพี่มันเหมือนกันระหว่างปุถุชนกับพระอรหันต์นี่เหมือนกันคือความรับผิดชอบตามสัญชาตญาณตัวเองแต่ละขันเหมือนกันก้าวเท้าลงไปจะไปเหยียบแล้วมองไปนั่นรากไม้มันเหมือนกับงูก้าวไปนี่กำลังจะเหยียบนี่เข้าใจว่างูนี่จะโดดถึงทันทีเลยเนี่ยปุถุชนกับพระอรหันต์จะเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือจิตปุถุชนมันจะร้อนวูบเลยมันตกใจภายในหัวใจนี่แต่พระอรหันต์ท่านไม่ยับเดียวมันพุ่งมันยับมันคือความรับผิดชอบโดดเหมือนกันแต่จิตไม่ไหวนะมันต่างกันเท่านั้นต่างอยู่ภายในจิตเท่านั้นแต่กิริยานี้เหมือนกันรื่นไม่ยอมล้มง่ายๆนะหนุ่มเราอยู่ด้วยกันนะคนหนึ่งทำหนึ่งคนหนึ่งทำหนึ่งใครทำดูกันที่มาศึกษาหูมีตามีมือมีเท้ามีจัดทำช่วยกันอะไรช่วยกันแล้วก็เป็นนาประมงเลยเกือบชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงไปดูมันขาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้สบายอะไรนักเลยมาด้วยความ